อยู่ตามถนนพอพอผ่านน้ำมนต์
เจอแต่อกเธอให้ต้องรับช้ำตรงบอกไว้ไม่สมคงมีเงินไม่พอก็อาจจะร้ายละหายทางร้ายมือแม่ยายอีกจึงคงสะดุ้งช้ำตัวสิ้นเงินเส้นเบิร์ดสิ้นเบิร์ดแม่ขึ้นรันมือคงมือลงคอคุณพ่อครับคุณแย่ส่วนใครที่ติดตามน้องๆ นักรำคณะไหนคนไหนเป็นพิเศษนะครับมีมาลัยรางวัลน้ำใจมารอให้กำลังใจกันแล้วก็เวลานี้แหละสมควรอย่างยิ่งนะครับสองเพลงในรอบโชว์นี้ให้กำลังใจน้องๆกันเดี๋ยวให้เวลาสาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในรอบโชว์นี้จะต้องสวยกันหน่อยสวยกันหน่อยเติมแป้งเติมลิปสติกมีการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงเพื่อความสูงเรียนเป็นสง่าสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบข้อมูลแป๊บนึงในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเรามาไล่เรียงตารางของระบบย้อนยุคที่รอรูปสดกับทุกท่านนะครับคร่าวๆแบบรวดๆกันสักหนึ่งรอบนะครับในส่วนของน้องโปรฟุตแฟร์อย่างที่ทราบกัน 23-29 สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันที่ทุ่งจับยวนฟุตแฟร์ชิมช็อปใช้ 22-29 กันยายนนะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีที่เขาลูกช้างที่เขาลูกช้างฟุตแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆในโซนของหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีงานปิดทองของหลวงพ่อสำริดศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลา2567นี้นะครับแฟนๆนักรำของเรานี่เรียกได้ว่ามีงานต่อเนื่องเริ่ม28มีข้อมูลมาผิดข้อมูลมาผิดเริ่ม28ถึงวันที่เท่าไหร่นะฮะถึงวันที่6นะอ่ะข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่นะครับในส่วนของวัดห้วยสามพันนามนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่6ตุลาคม2567นะครับในส่วนของรายละเอียดของแต่ละงานท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับทางเพจแอดมินเพจก็จะทยอยส่งรายละเอียดให้ทราบกันเป็นรายวันโดยเฉพาะในวันนี้จะเจอนางรำคนไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นติดตามของเพจของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันได้ครับแต่ช่วงนี้กันนะฮะช่วงนี้ชมรอบโชว์ด้านหน้าเวทีกันซะก่อนนะครับสองเพลงที่รอบโชว์มีอะไรกันบ้างสิสาวบางโพครับผมแล้วก็ยายแลมขอเชิญรับชมครับอยากจะเป็นรอบโชว์สำหรับงานเพลงและกันนะครับผมคู่เขาหน้าผมของเราต้องมาโอ้โหสาว
เรียกได้ว่าอลังการงานโชว์กันเลยทีเดียวนะครับนะทีมงานของฝ่ายจัดไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับขอบคุณฝ่ายจัดอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็พี่มดดำกันด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานของวัดทองแก้วนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจตามงานต่างๆที่น่าต่อได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่หนองบัวฟู้ดแฟร์ในวันที่23แล้วก็งานอื่นๆนะครับรับประกันได้ว่าแฟนๆนักรำของเรานะครับลำวงเพชรบุรีของเราไม่เงียบเหงานะครับเพราะว่าทีมงานสายจัดนี้พยายามที่จะหากิจกรรมให้กับแฟนๆนักรำได้พบปะกับสาวๆนักรำแล้วก็พื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้มีพื้นที่ได้ทำมาหากินกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่ตลอดเวลานะครับต่อเนื่องกันไปถ้าทุกเดือนนี้มีกิจกรรมมีงานให้ได้ร่วมสนุกมีพื้นที่ให้ได้ค้าขายกันอยู่โดยตลอดขอบพระคุณอย่างสูงเอาล่ะจบจากรอบโชว์แล้วก็กลับขึ้นมาตั้งต้นสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราตั้งต้นกันในสิทธิ์ของบัตรธรรมดานะฮะเดี๋ยวให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วกันแป๊บนึงนะฮะเผื่อที่ตัวจะไม่มีหมดแล้วกรรมการนั่งอยู่ตรงกลางเวทีนะฮะ20บาทเตรียมความพร้อมให้กับตัวของทุกท่านเองนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการรอรับบัตรจากทุกท่านอยู่บริเวณทางขึ้นหน้าบันไดนะครับที่นั้นเดี๋ยวไม่มีบัตรเดี๋ยวขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีไม่ได้นะฮะเดี๋ยวให้สาวๆทีมโรงเรียนฝั่งกระนู้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าเย็นหรือเปล่ายังไม่เคยพิสูจน์เหมือนกันนะครับภาษีไม่ใช่สีแสงเอาละต่อเนื่องความสนุกสนานด้วยกันนะครับตั้งต้นในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในจังหวะรำวงในรอบสิทธิ์บัตรธรรมดากับป้านาสัญญารักOh.